เปิดบ้านหลังล็อกเคสตาวัย64ปียอมให้ลูกสาวแต่งพระเอกโดมปกรณ์ลำอายุห่าง11ปีเป็นนักร้องระดับตำนานที่ยังมีชีวิตสำหรับชัดชัยสุขขาวดีหรือที่รู้จักกันดีในนามหลังล็อกเคสตาอดีตนักร้องนำวงร็อกล็อกเคสตาซึ่งปัจจุบันเป็นนักร้องเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์เสียงที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครโดยลูกสาวได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมา3ปีแล้วสำหรับคู่รักนักร้องโดมปกรณ์ลำและเมทัลสุขขาวที่ถูกแฟนๆจับตามองเรื่องทายาทกันมาตลอดหลังล็อกเคสตาเอ่ยปากชมโดมปกรณ์ลำดูแลเมทัลลูกสาวเป็นอย่างดีเรื่องทายาทไม่ขอเร่งเข้าใจแวรุ่นต้องสร้างตัวแต่งงานกันมาได้หลายปีแล้วสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างโดมปกรณ์ลำและเมทัลสุขขาวหลายคนก็อยากจะรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างและจะมีทายาทเลยหรือเปล่าล่าสุดเจอตัวพ่อหลังล็อกเคสตาออกมาอัปเดตให้ฟังว่าแต่งงานก็ยกให้เขาแล้วเราก็ต้องทำใจถามว่าห่วงไหมก็ไม่มีอะไรนะครับพี่โดมก็น่ารักเขาก็ดูแลกันดีทำกับข้าวให้กันยังเชิญผมไปทานข้าวด้วยอย่างโทรศัพท์ที่ดังเมื่อกี้เขาก็ซื้อให้พี่โดมจะชวนวันที่พี่โดมว่างคือว่างตรงกัน3คนเขาจัดทำกับข้าวลูกสาวก็ทำด้วยอยากอุ้มหลานไหมเขาเป็นวัยรุ่นยังอยากสนุกอีกสักปีนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วแต่เขา2คนก็พร้อมนะเขาก็คิดถึงเรื่องบ้านเรื่องรถห้องลูกตอนนี้ก็รีโนเวทบ้านเขาแยกห้องกันอยู่หมดจะได้ไม่เบื่อกันให้ได้อยู่กันนานๆยาวๆเราก็ไม่ดีด้าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เร่งวัยรุ่นต้องสร้างตัวสาวเมทท่านกล่าวว่าคุณพ่อไม่เรียกค่าสินสอดจากฝ่ายชายสักนิดขอแค่รักจริงก็พอแล้วนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าเรื่องสินสอดตอนนี้ลงตัวชัดเจนหรือยังสาวเมทท่านกล่าวว่าคือเครียดมากพอพ่อบอกว่ายกให้ฟรีพ่อเป็นชาวร็อกไงเราก็บอกต้องมีค่าเลี้ยงดูนิดหนึ่งหรือเปล่าพ่อก็บอกไม่ถ้าพี่โดมรักลูกจริงเอาไปเลยไม่พูดเรื่องเงินบ้านหนูจะเป็นแนวแบบนี้ค่ะแต่พี่โดมก็บอกต้องมีบ้างซึ่งบ้านหนูก็ไม่ได้รีเควสต์ค่ะ